เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะพลเอกประวิตรยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มคืบหน้าเกาะเต่าหากไม่ใช่เรื่องจริงต้องมีมาตรการลงโทษอย่างเข้มงวดดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวคุณน้ำอ้อยขอเข็นกลางรายงานค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีแมมสาวชาวอังกฤษที่อ้างว่าถูกข่มขืนที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสั่งการให้พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นกรรมการร่วมสอบสวนว่ายังไม่ได้มีรายงานเข้ามาเนื่องจากอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งหากไม่ใช่เรื่องจริงก็จะต้องมีมาตรการลงโทษขณะการดูแลความปลอดภัยในระยะยาวนั้นเจ้าหน้าที่ได้ดูแลตลอดอยู่แล้วแต่กรณีที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีคนจำนวนมากจึงไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงอย่างไรก็ตามในฐานะที่พลเอกประวิตรเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้พอใจกับผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2018ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียแม้ว่าผลงานฟุตบอลทีมชาติอายุไม่เกิน23ปีจะตกรอบแรกเป็นประวัติการณ์ก็ไม่เป็นไรซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนำอ้อยขอเข็งกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกระทรวงกลาโหมค่ะวิษณุยังไม่ได้ข้อสรุปวิธีไพรมารีโหวตลับอาจเป็นวิธีการของกกต.รอคสช.พิจารณาวิธีการปฏิบัติในทุกพรรคมีกรรมการการสรรหา11คนคุณอรราชุดลุ่งรายงานค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงรูปแบบการจัดทำไพรมารีโหวตใหม่ที่จะออกมาในคำสั่งมาตรา44เพื่อคลายล็อกให้พรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้ว่ายังไม่ได้สรุปว่าจะใช้วิธีการใดแต่จะไม่ใช้วิธีการตามบทเฉพาะการในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพอเบื้องต้นพบว่าวิธีการที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกลท.เสนอเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ไม่ขัดต่อมาตรา45ของรัฐธรรมนูญแต่สนช.ไปปรับให้เป็นไพรมารีโหวตเมื่อมีปัญหาจึงอาจต้องถอยกลับไปเป็นสิ่งที่กลท.เคยเสนอและมีความเป็นไปได้สูงทั้งนี้นายวิษณุกล่าวอีกว่าคสช.จะพิจารณาวิธีการปฏิบัติก่อนโดยจะให้ทุกพรรคมีกรรมการสรรหา11คนมาจากตัวแทนกรรมการบริหารพรรค4คนและสมาชิกพรรค7คนเพื่อไปหารือกับสมาชิกแต่ละเขตก่อนรวบรวมรายชื่อมาจัดทำเป็นบัญชีเพื่อเสนอให้กรรมการบริหารพรรคพิจารณาอีกครั้งซึ่งถือว่าผ่านการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา45แล้วดีกว่าที่ให้กรรมการบริหารพรรคเลือกผู้สมัครเองทั้งหมดอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวควรทำในช่วง30วันสุดท้ายของระยะเวลา90วันซึ่งอยู่ระหว่างที่รอให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.มีผลบังคับใช้ซึ่งพรรคการเมืองสามารถเตรียมการได้ตั้งแต่ช่วงที่กกต.ทำเรื่องการแบ่งเขตอยู่อรราชิลุ่งผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะรองนายกรัฐมนตรีสมคิดเปิดงาน Thailand Focus 2018ค่าเศรษฐกิจไทยโตได้มากกว่าร้อยละ 4.5 ขึ้นไปอย่างแน่นอนคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานปาฐกถาพิเศษในงาน Thailand Focus 2018ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยในปี2561นี้คาดว่าจะขยายตัวได้มากกว่าร้อยละ 4.5 ขึ้นไปอย่างแน่นอนโดยในครึ่งปีแรกขยายตัวได้แล้วกว่าร้อยละ 4.8 ขณะที่การส่งออกขยายตัวกว่าร้อยละ 10ทำให้หลายสำนักมีการปรับประมาณการการคาดการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามสถานการณ์ภาพรวมในขณะนี้ถือว่าไม่มีอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและประเทศไทยยังถือว่ามีจุดเด่นที่เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียนในการดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนซึ่งรัฐบาลจะผลักดันในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนส่วนการเปิดระดมทุน Thailand Future Fund นั้นคาดว่าจะเปิดให้นักลงทุนที่สนใจเข้าลงทุนได้ในเดือนตุลาคมนี้ขณะที่วงเงินยังไม่ได้มีการกำหนดแน่ชัดเนื่องจากต้องรอดูความเหมาะสมอีกครั้งรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมสื่อข่าว ANN รายงานจากโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณครับจบการเสนอข่าว 12:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN